มมองว่าตอนเราย่างกินเองอ่ะก็เรากินเองเพื่อเรากินเองมันก็ดีบ้างไม่ดีบ้างมันก็ไม่เป็นไรเนาะแต่ถ้าเกิดพอเปิดเป็นร้านอาหารปั๊บเนี่ยผมมองว่ามันไม่ใช่แล้วมันต่างจากที่เราย่างกินที่บ้านที่แบบว่าดิบไปว่าเดี๋ยวไปย่างใหม่ให้หรือว่าสุกไปก็กินกินไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนมามันทำอย่างนั้นได้แต่คือเป็นร้านอาหารไม่ใช่ถึงว่ามาตรฐานมันต้องได้วันนี้อยู่กับก๊อฟนะครับกับรายการซอสมาเยือนนะครับเราอยู่ที่ลาดพร้าวไม่ใช่พระราม9โอเคเอาใหม่ซอยหลังเดินได้โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับก๊อฟนะครับกับรายการซอสมาเยือนเราอยู่ที่พระราม9 41นะครับอยู่ซอยหลังเดินได้นะร้านจอมฮะ JOM Journey of Meat ร้านนี้เปิด 5:00 นถึง 4:00 นนะแต่วันนี้เรามาถ่ายรายการก็เลยขอเข้ามาตอนเที่ยงไม่ได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มีเนื้อให้เลือกตรงนี้เลยนะครับใช่ครับเจ้าของร้านนะฮะพี่จอมนะครับผมชื่อจอมนะจอมพงษ์จันไพบูลย์ครับเป็นเจ้าของร้านร้าน Journey of Meat จริงๆคือขายอาหารนะครับเป็นร้านอาหารแล้วก็เราจะมีเนื้อต่างๆคือมีตู้เนื้อให้ลูกค้าเลือกเลือกเสร็จก็จะทำสเต็กก็ได้หรือว่าจะทำผัดกะเพราทำอะไรก็ได้แล้วแต่ลูกค้าก็คือตรงนี้ลูกค้าก็เข้ามาสามารถเลือกได้คือตรงนี้จะเป็นโซนเนื้อนะครับตรงนี้จะเป็นมีพวกแกะไส้กรอกแล้วก็เป็นพวกชีสโคคัตตรงนี้มีคือเนื้อหลากหลายมากเลยนะคือใครชอบกินพาร์ทไหนเนี่ยมีเยอะเลยก็คือคัตหลักๆเราจะมีให้เลือกตรงนี้แต่ถ้าเกิดจะมีอย่างเช่นพวกลิ้นหรืออะไรต่างๆเนี่ยนี่เราจะไม่ได้มาโชว์ก็คือสั่งได้จากเมนูอ๋อเอาก็มีเหมือนกันนะทุกคนใช่พูดคือว่าสมัยก่อนก็จะเป็นเรื่องของคัตเนื้อมากกว่าแล้วเข้ามาตอนหลังๆเริ่มได้ยินเรื่องไดเอทเราก็ลองผลแรกเลยที่กินจำได้มันแบบก็ดีหรอวะแต่ก็รู้สึกว่าเราทำร้านอาหารเราเปิดร้านเนี่ยเราก็ต้อง explore สิ่งใหม่ๆต่างๆดูจำได้เลยว่าลองชิมเรื่อยๆไปถึงจุดนึงเราพอกลับกินเนื้อสดเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นจืดจังเลยกลายเป็นว่าเราติดรสชาติเข้มข้นของการ dry age มากกว่านอกจากวันนี้ที่เรามาชิมแล้วทุกคนเราจะได้เห็นวิธีการทำ age เนยของพี่จอมใช่ไหมครับพี่เดี๋ยวไปดูกันเลยไหมอันนี้คือเนื้อที่เราจะ age ครับใช่ครับก็คืออันนี้เราจะเอาเนื้อสดที่ได้มาเนี่ยจริงๆคือเราจะมาแช่พักไว้ก่อนเพื่อให้เลือดเนี่ยมันแห้งไประดับนึงเดี๋ยวไปลวกเป็นนี่เป็นหัวหน้าเชฟของร้านเรานะครับเชฟมหาเดี๋ยวจะมาโชว์กันเอ็ดเนยคือที่ดูจากเมืองนอกเนี่ยที่เขาทำคือเขาทำเอาเนยไปสโมกก่อนแค่มีกลิ่นหรือว่ามีเฮิร์บใส่เข้าไปเพื่อให้มันอยู่กับเนื้อคัฟเฟิลก็น่าเป็นช้อยที่น่าสนใจเฟิลมาเลยนะอยากให้ทุกคนได้ดมนะกลิ่นแบบถ้าใครชอบทัฟเฟิลนี่คือหอมทัฟเฟิลมาเลยนะใช้เป็นน้ำมันทัฟเฟิลผสมเข้าไปใช่แล้วก็มาลองมือมันเป็นฐานก่อนเราเป็นฐานก่อนเพื่อจะวางเนื้อครับง่ายง่ายพร้อมแล้วพร้อมครับใส่กระป๋องเลยวางกดลงเลยครับวางเลยครับโอ้พอดีเลยที่จะวัดมาแล้วหลังร้านเรามีทำกันบ้านนิดนึงที่มันจบเลยนะหยิบรอตัวนี้แล้วก็อันนี้ผมคัฟเวอร์ข้างบนเอาเลยเชฟมาลงเอาแล้วผมมาเลยเหมือนฉาบปูนฉาบบ้านอันเดียวกันครับอันเดียวกันคือเราจะเอชทิ้งไหมเนี่ย30วันจะตัดได้คือเป็นหลังเกือบสงกรานต์นะจริงๆแต่ก่อนจำได้ว่าตอนเด็กๆเนี่ยเวลาเราไปบ้านคุณตาครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วที่เมนูโปรดที่รู้สึกว่าไปแล้วชอบมากเลยคือเนื้อย่างก็คือย่างธรรมดาเลยก็รู้สึกประทับใจรู้สึกชอบตั้งแต่เด็กนะแล้วก็พอโตมาถ้าเกิดเพื่อนมาบ้านอย่างเงี้ยที่เมนูที่จะทำบ่อยๆเลยคือทำเนื้อย่างก็เพื่อนก็มาบ้านบ่อยฉะนั้นก็เลยกินบ่อยก็เคยคุยเรื่องกับแฟนว่าก็ทำมาบ่อยก็เปิดเป็นร้านไปเลยละกันก็นี่คือเราเข้าตั้งแต่วันที่8เดือน2ครับเอาเลยนะแล้วนานเลยนะหัวแรกต้องหัวใจใช่ครับแต่ไม่นะไม่บางเลยกันแล้วพอหนักอย่างนี้เราเหนื่อยทำไงต่อเราไปย่างด้วยคือเราจะย่างพร้อมเนยไปเลยเหรอก็คือใช่คือเราจะออกก่อนแต่พอตอนที่เราทำเนี่ยคุกกิ้งเนี่ยเราจะฟินิชก็มากลับใช่ควรเริ่มตัวไหนก่อนทำผมว่าแรกเนยเนยก่อนทันเลยนะเอาเลยครับลุ้นมากยังไงฮะได้แล้วเป็นช่วงเวลาที่รอคอยนะทุกคนแบบแรกที่โดนปากรู้สึกเนยนะได้กลิ่นละเอียดอยู่นะ
เราเอจจิ้งเองเลยตอนเปิดร้านเนี่ยอย่างที่บอกว่าสิ่งที่มันกำลังมาของเนื้อมันคือเป็นเนื้อเอจพอจะเปิดผมรู้สึกว่าเออเราก็ต้องศึกษามากขึ้นคือนอกจากบ่มเนยแล้วนะฮะมันจะมีวิธีหนึ่งที่กำลังทดลองทำกันอยู่นะคือบ่มด้วยโคจิไรซ์นะครับคือข้าวโคจิเป็นยังไงนะพี่เราต้องเอาเนื้อมาก่อนอ่ะโคจิไรซ์จริงๆเราใช้เนื้อสดก็ได้แต่ที่ผมลองมารู้สึกว่ามันน่าสนใจคือเราจะเรียกถึงกับกระบวนการแบบดับเบิลเอจคือเราจะเอาเนื้อที่ดรายเอจเสร็จแล้วเนี่ยมาเอจต่อด้วยกับโคจิไรซ์อีก 4-8 ชั่วโมงหรือ2วันผมเชื่อว่าทุกคนทำได้นะมันไม่ได้ยากขนาดนั้นก็คือเอาง่ายๆเอาข้าวโคจิไรซ์มาถึงแล้วก็จะมาเหมือนกับบดให้ละเอียดพอมาละเอียดปุ๊บก็จะมาพอกกับตัวเนื้อให้ cover ให้หมดเลยนี่คือเป็นเนื้อคือเป็นเนื้อที่เราปกติเราวางขายตรงนั้นลองดมดูได้ครับได้เนื้อไดเอทเป็นคนจริงเลยอยากให้จับดูคือมันจะแตกต่างกันทำไมเขาจริงไรคือเกลเนื้อเนี่ยมันจะไม่หยาบแบบเนื้อสดนะใช่ครับนิ่มรู้ทันทีด้วยว่ามันแต่มันจะเละนะทำนองนั้นนะแค่จับก็รู้เอาลองดูแล้วไม่เชื่อเลยลองไปจับเนื้อสดดูได้มันจะห่างกันเลยแล้วจะมองเกลเนื้อเนี่ยมันจะละเอียดขึ้นเห็นไหมมันจะไม่เห็นเป็นเส้นๆหรือเส้นจะไม่ทำเลยเปรียบกว่าใช่ครับทำเลยครับลองไปคลุกเลยครับทำเลยเหรอก็คืออย่างเงี้ยคือแค่คลุกใช่ผมไม่เคยทำโคจิไรเอทที่บ้านแน่ๆแต่นี้จริงๆถ้าเกิดแบบทำที่บ้านมันจะง่ายนะเพราะว่าหนึ่งมันใช้เวลาไม่นานมันไม่กี่วันแค่ตู้เย็นก็ได้ใช่ครับแล้วอันนี้เราก็เข้าตู้เย็นทิ้งไว้4-8ชั่วโมงเราไปเจอที่มันมีผมรู้สึกว่าเราอยากจะปรับปรุงมันเองเราอยากจะทำมันเองให้มันเป็นเจอร์นี่ของมันคือเรารับเนื้อสดมาแล้วเรามาปรับปรุงคุณภาพเองเอามาอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นแนวทางที่เราอยากไปมากกว่ามันก็มีสตอรี่ของตัวร้านด้วยนะการที่เอชเองเราก็ลองได้เราบอกลูกค้าได้ว่าเฮ้ยนี่เราเอชมาระยะเวลานี้เพราะรับเขามาก็เป็นเวิร์ดดิ้งของเขาซึ่งไม่ได้บอกเขาไม่จริงหรือว่าอะไรนะแต่อย่างน้อยเราก็รู้จริงๆว่าเนื้อเรามันเกิดขึ้นยังไงเราอธิบายลูกค้าได้ผมชอบทำร้านนะแต่เราต้องมองในแง่ของธุรกิจด้วยนะว่าถ้าเราอยู่เฉยๆมันร้านเนื้อเกิดขึ้นทุกวันอ่ะลูกค้าถ้าเราไม่พยายามเพิ่มไม่พยายามปรับปรุงตัวเรื่อยๆมันก็จะมีแต่ถอยลงไปเรื่อยๆเนาะเราก็ต้องพยายามทำให้ตัวเองเรียนรู้อยู่ได้ด้วยแล้วก็เรียนรู้อะไรใหม่ๆมีอะไรใหม่ๆมาเสนอลูกค้าก็คือหลักๆคือเขาจะเอาตรงด้านมันน่ะสันมันน่ะตั้งไปให้มันโดนไฟก่อนเลยเพราะมันเป็นส่วนที่เราอยากกินเกรียมแต่ส่วนถ้าเกิดเป็นตัวเนยเนี่ยเราจะมีผัดกระชายผัดคิวด้วยเพราะว่าเราจะเอาเนยให้มันมีกลิ่นนี่คือขั้นแรกนะครับที่ยังแนบข้างไปแล้วยังไม่เสร็จหรอครับยังไม่เสร็จครับต้องมาให้น้ำก่อนให้น้ำก่อนมันแห้งไม่งั้นมันจะทำน้ำมันคือผมมองว่ามันต้องได้มาตรฐานระดับหนึ่งดีที่สุดของมาตรฐานนั้นนะอย่างที่ผมบอกว่าเวลาลูกค้าคอมเพลนมาเราต้องดูนะว่าอาหารที่เขาคอมเพลนเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้มาตรฐานที่เราวางหรือว่ามันไม่เป็นแบบที่เขาชอบไอ้ไม่เป็นแบบที่เขาชอบเนี่ยผมรู้สึกว่าผมรับได้เพราะว่ามันคือรังเนื้อชอบรังยาผมเสิร์ฟรสติดหวานผมชอบหวานลูกค้าตีว่าหวานไปแต่ถ้าลูกค้าตีว่าเนื้อมันสุกไปแต่ลูกค้ายืนยันจะเปลี่ยนเลยไม่ต้องมาเควสชั่นแต่ทุกครั้งที่เปลี่ยนเราก็ต้องมาคุยกันว่าเชฟย่างผิดกับที่เราคุยกันไว้ไหมว่าความสุกระดับนี้เรียกว่าอันนี้มีเราย่างผิดอะไรจริงหรือเปล่าอย่างตอนที่เคยไปกินที่อเมริกาเนี่ยสิ่งที่ผมประทับใจอีกอันนึงคือผมสั่งสเต็กมาแล้วก็ทานรู้สึกมันอร่อยดีบริกรเขาก็เดินมาถามว่าแบบ everything alright เขาบอกเราก็ตอบit's fine เขาก็เบรกหยุดเลยแล้วเขาเดินกลับมาเขาถามว่า just fine เหรอเราก็รู้สึกว่ามันสุกไปนิดนึงนะมันไม่ได้สุกเกินไปจนมันไม่ดีเนาะแต่แค่รู้สึกว่ามันสุกเกินไปนิดนึงสำหรับเราเขาคว้ามาไปจากผมเลยแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเขาไปทำมาให้ใหม่เขาก็หายไปแล้วเขากลับมาชิ้นใหม่ผมรู้สึกว่าในฐานะลูกค้าวันนั้นประทับใจจริงๆถ้าเราบริการลูกค้าเราอยากทำแบบนั้นโอเคไปดูเมนูลับของเรานะฮะลองกับกลางๆกันแล้วกันนะเดียวกันก็คือมันคือชิ้นอันนี้เลยครับก็คือเป็นก้อนเดียวกันเลยจะได้เห็นความต่างนะก็เดี๋ยวผมชวนล่วงไว้เนี่ยล่วงก็ได้ครับไม่ต้องกินเกลือผมบอกเองไม่กินเกลือเลยอะไรอย่าเพิ่งจิ้มกินก่อนมีอยู่ท่าอัตโนมัติขออีกรอบผมก็ในความรู้สึกเนี่ยมันรสชาติมันบอกไม่ถูกอยู่ในปากมันบอกไม่ถูกความรู้สึกตอนที่กินอ่ะคือมันบอกไม่ถูกในทางที่มันโอเคเลยรสสัมผัสที่มีกลิ่นมีตัวความหวานหวานอ้วนแบบปลายลิ้นหน่อยๆที่กับเนื้อตัวอื่นมันไม่มีใช่
คืออย่างที่ผมบอกผมทำมันเป็นธุรกิจด้วยเนาะหนึ่งคือร้านมันต้องไปของมันได้แหละแล้วอันที่สองก็คือว่าอย่างเวลาเห็นลูกค้าคอมเมนต์หรือรีวิวหรือมาพูดอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่ารายละเอียดเล็กน้อยที่เราใส่ใจไปอ่ะมันมีคนมองเห็นเนี่ยอ่านคุยกับแฟนเราแล้วอันเนี้ยอ่านแล้วมันรู้สึกดีเนาะอย่างเช่นตัวมีดอย่างเงี้ยผมรู้ว่าถ้าเนื้อมันดีแล้วเอามีดเบาๆมาให้หั่นเนี่ยบางทีรู้สึกว่าเนื้อมันไม่อร่อยไปแล้ว 20-30% นะเพราะว่าอุปกรณ์มันไม่ได้เราก็พยายามดูอะไรเงี้ยซึ่งมันมีคนที่เค้ามองดีเทลแบบเราเนาะแล้วเค้าเข้าใจว่าเราเลือกอะไรแล้วเค้าก็ชอบตรงนั้นมันเป็นสิ่งที่ดีใจที่เปิดสุดท้ายแล้วกันพี่เห็นในแก้วมีเขียนสโลแกน No Beef No Life ทำไมต้อง No Beef No Life แต่จริงๆอันเนี้ยคนที่เอามาคือแฟนผมนะเป็นคนเห็นแล้วก็เธอเนี่ยแหละเป็นคำของร้านเราคืออย่างที่ผมบอกว่าตอนที่ผมเลือกถึงเลือกแฟนอย่างเงี้ยผมก็ถามก่อนเลยว่าเออทานเนื้อไหมเขามองว่ามันเป็นสิ่งที่เราเอ็นจอยอ่ะคือตอนจีบเลยเนี่ยผมจะถามก่อนเลยว่าทานเนื้อไหมถ้าทานเนื้อค่อยคุยกันต่อไลฟ์สไตล์มันต้องเหมือนกันเนาะกลับไปคำถามที่คือว่าถ้าเกิดไม่ทานเนื้อคือแบบเราต้องเป็นคนอยู่ง่ายเราคงอยู่ได้แหละแต่มันคงไม่เอ็นจอยกับการกินหรืออะไรต่างๆอันนี้ก็เหมือนกันก็คือจริงๆมันอาจจะไม่ได้แปลกขนาดนั้นซะทีเดียวคือหมายความว่าเราก็คงไม่ตายหรอก no beef อ่ะแต่มันคงไม่ใช่ living อ่ะมันแค่ stay alive อ่ะมันไม่ใช่เป็นการ living ที่แบบเราจะ enjoy กับชีวิตมันได้ขนาดนั้นถ้าไม่มีเบอร์เกอร์ต้องใช้มือนะทุกคนกัดจากบนลงล่างให้ครบในคำเดียวนะฮะซึ่งมันน่าจะยากมากนะนี่ผมว่าเบอร์เกอร์อร่อยนะพี่พูดถูกเบอร์เกอร์สุดยอดมากทุกอย่างมันลงตัวพอดีเลยอะรสชาติแบบลงตัวรสชาติลงตัวมากเอาเลยเข้าไปก็อยู่ข้างบ้านผมกินบ่อยแน่ของดีมากเลยเบอร์เกอร์เนี่ยก็จบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รายการ Sauce นะครับแล้วก็เจอกัน EP หน้านะครับกับรายการ Sauce มาเยือนครับไปละ